วันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเจ้าไลโวหมาสายฟ้าฟาดมีร่างเมกาซะด้วยนะเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนสายพันธุ์1ที่เป็นสายพันธุ์ของเจ้าราคูไรวิวัฒนาการเป็นไลโวนะครับซึ่งไอ้2ตัวนี้ก็มี2ร่างนะครับแล้วก็มีร่างเมกาโดยคลิปนี้ก็จะมี3ตัวนะครับผมร่างแรกร่าง2แล้วก็ร่างเมกาซึ่งที่จริงผมสังเกตว่าในของภาคโอเมก้ารูบี้อัลฟาแซฟายโปเกมอนเจน3ที่มีร่างเมกาอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างเยอะในความหมายคือว่ามันมี2ร่างใช่มั้ยเขาไม่ให้ร่าง3เขาให้เป็นร่างก้าวมาด้วยประการชนีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพวกซามิฮาร์เดอร์อย่างนี้ใช่ไหมบาคูด้าหรือทิวทาลิสประมาณนั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเจ้าไลโวที่จะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งรูปร่างหน้าตาของพวกมันแล้วเนี่ยก็ดูมีความเป็นแบบว่าสัตว์ป่าออกแนวหมาป่าหรืออะไรแบบนี้เนาะซึ่งมุมมองผมว่ามันเท่นะตอนที่ผมเห็นไลโวและทีนี้เนี่ยพอมันวิวัฒนาการร่างกายเป็นเมก้าได้อย่างนี้มันกลับยิ่งมีความเท่มากขึ้นไปอีกซะด้วยครับผมซึ่งโปรไฟล์ของพวกมันกับความเท่ของพวกมันนั้นจะเป็นของจริงขนาดไหนเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปรู้จักกับพวกมันกันทีละตัวเลยเริ่มที่ตัวแรกก็คือราคูไรครับราคูไรเป็นโปเกมอนฟ้าแลบธาตุไฟฟ้าครับผมซึ่งตัวของมันนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนสัตว์ป่าสี่ขานะครับแล้วก็มีปากยื่นออกมาอันนี้เอาไว้กัดศัตรูก็ได้นะครับแล้วทีนี้เราจะเห็นว่ามีส่วนลายที่เป็นสีเหลืองๆตามร่างกายของมันด้วยและมีขนที่เป็นลักษณะสีเขียวครับซึ่งขนตามร่างกายทั้งหมดของมันทั้งมวลนี้นะครับเป็นขนที่จะมีกระแสไฟฟ้าไหลปิดอยู่ตามร่างกายเสมอเลยซึ่งร่างกายของมันจะมีการสะสมไฟฟ้าสถิตไว้ที่ขนตามตัวของมันแล้วมันก็จะปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาเวลาที่ต้องต่อสู้ครับโดยว่ากันว่าช่วงที่ฟ้าครึ้มมีพายุกำลังเข้ามาฝนฟ้ากำลังจะตกปุ๊บมันจะเอาตัวเองไปใกล้ๆกับพื้นที่บริเวณที่จะมีฝนฟ้าคะนองตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประกายไฟจะส่องทั่วร่างของมันมาเป็นสัญญาณว่ามันกำลังดูดซับพลังงานไฟฟ้าเข้ามาที่ร่างกายของมันซึ่งก็เป็นวิธีการเสริมแกร่งของร่างกายของมันรูปแบบนึงนะครับโดยการที่ตัวของราคูไรเนี่ยอยู่ในพวกแบบหน้าฝนอะไรพวกนี้ก็คือจะมีสภาวะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับแต่ทีนี้มันจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่เป็นช่วงแบบหน้าร้อนอากาศแห้งแล้งอย่างเงี้ยตัวของมันจะไม่ค่อยได้มีการสะสมไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับมันก็เลยจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรพวกนี้ในตัวมันอย่างค่อนข้างระมัดระวังเลยครับโดยที่เวลาอากาศแห้งๆนะครับตัวของราคูไรมันจะควบคุมไฟฟ้าในตัวมันได้ค่อนข้างยากด้วยนะร่างกายของมันจะเหมือนกับมีเสียงเปรี้ย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 อะไรพวกนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้อาจจะโดนไฟฟ้าช็อตได้โดยที่ตัวมันเองก็ไม่ตั้งใจด้วยซึ่งไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายของมันนะครับมีส่วนในการที่จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าหากว่าราคูไรมีการบาดเจ็บอย่างเงี้ยถ้าเรามีโปเกมอนไฟฟ้าตัวอื่นนะเราสามารถเอาไฟฟ้านั้นมาเพื่อกระตุ้นร่างกายของมันให้มีการใช้งานพลังไฟฟ้าเพื่อรักษาร่างกายของมันก็ได้ด้วยเหมือนกันครับโดยเวลาต่อสู้กับศัตรูด้วยพลังไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายของราคูไรนะครับมันก็จะมีวิธีการโจมตีอันนึงก็คือการพุ่งชนแล้วก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อตใส่ศัตรูไปด้วยนั่นเองครับผมเวลาที่มันวิ่งเร็วมากๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดเป็นเสียงเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องอาศัยอากาศแห้งครับผมคือเหมือนกับว่าเป็นความแรงจากร่างกายของมันที่มันเริ่มเอาพลังไฟฟ้ามาเพื่อใช้ในการต่อสู้ซึ่งด้วยการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วของมันการพุ่งชนที่รุนแรงของมันและการที่มันมีไฟฟ้าอยู่ตามร่างกายนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการโจมตีของเจ้าราคูไรนั้นจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงเลยนั่นเองครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่เป็นร่างแรกอยู่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับทีนี้ในส่วนของสเตตัสของเจ้าราคูไรนะมันจะมีสเปเชียลแอตแทกกับสปีดสูงที่สุดครับผมโหอันนี้คือแบบชี้ทางมากถ้าเกิดว่าเป็นไลโวปุ๊บเมกาไลโวปั๊บเนี่ยผมว่านะสแปมพวกทันเดอร์โบสแปมพวกการโจมตีไฟฟ้าที่เป็นสเปเชียลแอตแทกได้รัวๆกันเลยทีเดียวเชียวครับผมทีนี้ต้องวิวัฒนาการร่างก่อนนะให้เจ้าราคูไรกลายเป็นไลโวด้วยการที่มีเลเวล26ครับเมื่อเลเวล26ปุ๊บวิวัฒนาการเป็นไลโวมันก็จะเป็นโปเกมอนคายประจุธาตุไฟฟ้าครับผมชื่อชนิดโปเกมอนก็น่าสนใจนะเพราะว่าร่างกายของมันก็คือเหมือนกับจะมีการผัดเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับซึ่งตัวของไลโวเนี่ยจะเป็นโปเกมอนสัตว์ยืนสีขานะครับแล้วก็จะมีเป็นขนที่มีลักษณะเป็นสายฟ้าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือส่วนแผงคอของมันซึ่งแผงคออันนี้ของเจ้าไลโวเนี่ยไม่ได้แบบว่าดูสง่างามอย่างเดียวนะคือแน่นอนว่ามันดูน่าเกรงขามแต่ความน่ากลัวก็คือมันเป็นศูนย์รวมพลังงานที่จะทำให้ตัวของไลโวเนี่ยมีการคายประจุไฟฟ้าของมันออกสู่บริเวณรอบข้างหรือไหลไปตามร่างกายของมันครับซึ่งร่างกายของมันก็จะคล้ายๆกับราคูไรนะก็คือจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ตามขนของมันอยู่เสมอเลยจะเข้าไปจับก็ต้องระวังด้วยไม่งั้นอาจจะโดนไฟช็อตแบบงงๆแล้วไลโวตัวนี้กระแสไฟฟ้าในการช็อตของมันก็รุนแรงมากกว่าของราคูไรหลายเท่าเลยครับซึ่งตัวของมันนะครับจะเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการต่อสู้ด้วยไฟฟ้าที่ดีมากมันสามารถคอนโทรลไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีการโจ
มตีด้วยไฟฟ้าของมันจะค่อนข้างครอบคลุมเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่างกายที่อาบไฟฟ้าเข้าโจมตีศัตรูกับศัตรูแล้วก็ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเขี้ยวของมันหรือกระทั่งการโจมตีด้วยไฟฟ้าระยะไกลมันสามารถทำได้หมดเลยครับซึ่งพลังไฟฟ้าของมันก็จะมีความรุนแรงแล้วก็สามารถเผด็จศึกศัตรูได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยตัวของมันเองก็ไม่ใช่โปเกมอนที่ดุร้ายไม่ใช่โปเกมอนที่ชอบไปทำลายนู่นทำลายนี่ขนาดนั้นครับเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างจะหายากด้วยซ้ำนะผู้คนบอกว่าไม่ค่อยจะปรากฏเจ้าไรโวอย่างเงี้ยอยู่ในป่าสักเท่าไหร่ครับมันชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าลึกๆอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วการซ่อนตัวของไรโวเนี่ยมักจะถูกสันนิษฐานด้วยปรากฏการณ์นึงครับผมนั่นก็คือมีฟ้าผ่าบ่อยๆนั่นเองครับเพราะเวลาที่ไรโวมันทำอะไรสักอย่างนึงกับร่างกายของมันแล้วมันมีการหลั่งไหลของพลังงานที่เยอะปุ๊บมันจะทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองได้แล้วก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าผู้คนเห็นว่ามันเกิดฟ้าผ่าในบริเวณที่แบบไม่ควรจะเกิดอย่างเงี้ยสันนิษฐานได้ตรงนั้นว่าน่าจะมีไรโวอยู่นั่นเองครับซึ่งไรโวเนี่ยแน่นอนว่าเวลาต่อสู้มันก็จะใช้ไฟฟ้าในการต่อสู้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ไฟฟ้าของมันมีความอันตรายอย่างนึงเวลาที่ต้องต่อสู้กันในป่านะนั่นก็คือถ้าหากว่าไรโวมันเผลอใช้พลังงานไฟฟ้าของมันรุนแรงมากเกินไปครับว่ากันว่าพลังงานไฟฟ้าของร่างกายไรโว1ตัวนะสามารถทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงได้เลยทีเดียวถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความอันตรายในจุดนี้เป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับโดยไรโวก็จะเป็นโปเกมอนอีกตัวนึงนะครับที่เขาระบุโปรไฟล์ไว้ว่าถ้าต้องการให้เจ้านี่รักษาตัวได้เร็วๆปุ๊บให้เอากระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นร่างกายของมันมันก็จะสามารถฟื้นฟูร่างกายพวกกล้ามเนื้ออาการเจ็บปวดบาดแผลของมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของไรโวกันจะเป็นยังไงไรโวเนี่ยสเตตัสใช้คำว่าทรงเดียวกับราคูไรก็ได้นะครับเพราะว่าพลังโจมตีพิเศษกับค่าสปีดเนี่ยถือว่าสูงมากๆอยู่ที่105ซึ่งเบสสเตตของมันอยู่ที่475อย่างเงี้ยถ้าเอาไปเล่นในเกมผมว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าจะเอาไปเล่นในการแข่งทางการมันไม่ได้มีเสน่ห์ขนาดนั้นนอกจากว่ามันจะวิวัฒนาการร่างเมกาแน่นอนว่าถ้าเห็นสเตตัสแบบนี้จากร่าง1จากร่าง2นะเดี๋ยวเมกาแม่งต้องทรงนี้นะครับแต่จะใช้คำว่าสูงขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับแล้วค่าดีเฟนซ์2อันที่อยู่ที่60อย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่ได้ถึกมากถ้าเกิดว่าเป็นร่างเมกาจะช่วยให้มันถึกขนาดไหนไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเมื่อไรโววิวัฒนาการร่างเมกานะครับมันก็จะกลายเป็นโปเกมอนคลายประจุธาตุไฟฟ้าครับซึ่งเมกาไรโวนะครับเราสังเกตร่างกายของมันเนาะเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าส่วนแผงคอของมันดั้งเดิมเนี่ยเหมือนกับเป็นศูนย์รวมพลังงานไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนสมองที่กระจายพลังงานไฟฟ้าไปทั่วร่างกายอะเหมือนกับว่าเป็นศูนย์ควบคุมไฟฟ้าในร่างกายของมันครับและทีนี้เนี่ยไอแผงคอนั้นมันมีการงอกมันมีการยืดมันมีการเอาไปครอบคุมร่างกายของไรโวให้กลายเป็นร่างนี้เท่ากับว่าแผงควบคุมไฟฟ้าที่ดั้งเดิมอยู่ที่แค่แผงคอที่หัวของมันอย่างนี้ครอบคลุมไปทั่วร่างกายแล้วมันก็จะมีพลังงานไฟฟ้าที่มหาศาลมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวครับผมเมกาไรโวตัวนี้ยังสามารถควบคุมพลังงานไฟฟ้าได้ดีดังเดิมในความหมายคือไฟฟ้าก็จะไม่คลั่งขนาดที่ว่าพุ่งเข้าโจมตีเจ้าของของมันเองนะซึ่งตัวของมันนะครับจะเป็นโปเกมอนที่มีความน่าเกรงขามเป็นอย่างมากเวลาที่มันต่อสู้กับศัตรูนะครับมันสามารถเล่นงานศัตรูให้หมดสติได้โดยที่ศัตรูเองก็ไม่ทันรู้ตัวครับในตัวของมันจะมีพลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาลสะสมอยู่ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายของเมกาไรโวเขาเขียนแบบขิงๆไว้เลยนะว่าตัวของเมกาไรโวเท่าที่มีการแปลงร่างเมกาและถูกบันทึกในการต่อสู้มาทั้งหมดนะครับไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เมกาไรโวนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าจนหมดก่อนที่จะกำจัดศัตรูได้อ่ะแปลไทยเป็นไทยให้อีกทีนึงนะครับคือเขาจะบอกว่าพลังงานไฟฟ้าของมันคือสุดยอดแล้วเยอะมากๆปริมาณสูงนะครับผมถ้าเปรียบเทียบไปในเกมก็คือ PP เนี่ยเหมือนจะสูงด้วยแล้วก็พลังโจมตีสูงด้วยทำให้แบบว่ามันสามารถกำจัดศัตรูได้ก่อนที่ PP จะหมดทุกครั้งไปอะไรแบบนั้นเลยครับซึ่งร่างกายของมันนี้นะครับสามารถยิงไฟฟ้าพลังงานรุนแรงได้อันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะพอเก็ตจากรูปร่างที่พอมีความเพรียวของมันแม้ว่าจะดูมีความเทอะทะจากส่วนสีเหลืองบ้างแต่มันเป็นโปเกมอนที่เขาอธิบายอีกจุดนึงนะครับคือมันสามารถเคลื่อนที่ความเร็วสูงได้ซึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันนะครับก็ไม่เร็วเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าเขาเร็วประมาณแค่สายฟ้าแลบก็เท่านั้นเองครับผมประมาณว่าเคลื่อนที่ชั่วพริบตานั่นแหละนะคือการเคลื่อนที่ชั่วพริบตาทำให้ศัตรูจับทางก็ไม่ค่อยได้โจมตีก็ไม่ค่อยโดนแล้วเมกาไรโวก็จะใช้จังหวะที่ศัตรูเผลอศัตรูไม่ทันตั้งตัวนั้นในการที่จะใช้สายฟ้าโจมตีเผด็จศึกนั่นเองแหละครับโดยสเตตัสของเมกาไรโวก็อย่างที่ผมบอกครับผมว่าถ้าทรงสเตตัสมันมาเป็นสายรุกที่เป็นพลังโจมตีเยอะพลังสปีดเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องขึ้นมาในร่างเมกาอยู่แล้วซึ่งจาก105ก็ขึ้นเป็น135ด้วยและค่าพลังป้องกัน2ด้านอันนี้ถือว่าทำให้ผมไม่ผิดหวังนะครับว่ามันขึ้นมาจาก60เนาะกลายเป็น80อ่ะใช้คำว่ามันถึกขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมแถมให้ว่าตัวของเมกาไรโวเนี่ยมันมี ability ที่เป็นข่มขู่ครับผม intimidate นะซึ่งทำให้พลังโจมตีกายภาพของศัตรูลดลงได้ถ้าเราไปเจอแบบพวกศัตรูกายภาพอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคเลยเนาะเพราะว่าพลังโจมตีของมันก็จะลดลงไปแล้วทีนี้ทุกคนคงไม่ลืมนะว่าเมกาไรโวมันเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าครับธาตุไฟฟ้าแพ้แค่ธาตุเดียวก็คือธาตุดินธาตุดินที่เป็นพลังเมตาที่ผมเห็นบ่อยๆเลยก็คือเอิร์ธเควกถ้าหากว่ามันขู่ใส่ศัตรูที่มีเอิร์ธเควกได้พลังโจมตีกายภาพหายไปประมาณนึงผมว่าชีวิตของเมกาไรโวก็จะปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับแต่ถ้าไปเจอเอิร์ธพาวเวอร์ก็อันนี้ก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันเนาะก็หมดกันไปนะครับสำหรับข้อมูลของเจ้า
หมาสายฟ้าทั้ง3ตัวรักุไรไลโวแล้วก็เมกาไลโวครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโปรไฟล์ของพวกมันหรือวิธีเล่นของพวกมันสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ซึ่งวิธีการเล่นของมันผมก็ค่อนข้างคาดเดาได้ง่ายนะครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะสปีดเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็มีสเปเชียลแอทแทคที่เยอะใส่ท่าโจมตีแบบว่า Thunderbolt Discharge อย่างงี้ก็ได้เนาะโจมตีเป็นหมู่แล้วให้โปเกมอนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นตัวที่แบบไม่โดนท่าสายฟ้าหรือไม่โดนการโจมตีของพวกเดียวกันเองมันก็จะเป็นโปเกมอนที่สามารถรุกแบบสแปมให้ศัตรูเนี่ยร่วงกันไปข้างนึงได้เลยทีเดียวเชียวครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรสนุกสนานมาพูดคุยให้ฟังกันบ้างโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ